สวัสดีครับผมตั้มทามยาออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการใช้ไฟผ่าหมากนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินนะครับมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยถามเข้ามาหลังไมค์นะครับว่าไฟนี้ใช้ยังไงนะครับไฟนี้มีวิธีการใช้ยังไงเพราะว่าบางทีเห็นเพื่อนๆนะครับเปิดไฟผ่าหมากนะครับตามสี่แยกไฟแดงนะครับเปิดฝ่าไปเลยนะครับบางทีเพื่อนๆก็ขับไปนะครับก็เลยงงๆถามว่าอย่างนี้ทำได้ไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับไฟผ่าหมากนะครับมีเพื่อนๆหลายคนสับสนนะครับงงนะครับใช้ยังไงนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาว่านะครับว่าไฟผ่าหมากกับไฟฉุกเฉินมันเป็นตัวเดียวกันไหมนะครับใช้งานในกรณีเดียวกันไหมนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือไฟฉุกเฉินกับไฟผ่าหมากนะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ใช้งานคนละแบบครับนะครับไฟฉุกเฉินก็คือไฟฉุกเฉินส่วนไฟผ่าหมากเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับตั้งกันขึ้นมาเองนะครับเพื่อนที่ขับรถตั้งกันขึ้นมาเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองนะครับเพื่อเข้าข้างตัวเองนะครับอันนี้จริงแล้วนะครับไฟฉุกเฉินใช้กรณีเดียวนะครับนั่นก็คือว่ารถจอดเสียนะครับรถจอดเสียอยู่ข้างทางนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็คือไฟฉุกเฉินนะครับอย่างนี้นะครับไฟผ่าหมากเป็นการตั้งกันขึ้นมาเฉยๆเพื่อนะครับเข้าข้างตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่งงว่าพี่ตั้มบางทีเห็นเพื่อนๆบนท้องถนนนะครับวิ่งผ่าสี่แยกนะครับแล้วก็เปิดไฟผ่าหมากเนี่ยครับอย่างนี้มันถูกต้องไหมครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับการเปิดไฟผ่าหมากนะครับวิ่งผ่าสี่แยกไฟนะครับสี่แยกนะครับสี่แยกไฟแดงสี่แยกต่างๆนะครับไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการเปิดไฟผ่าหมากวิ่งตรงไปนะครับเป็นการแจ้งคนที่เขาขับก็จะเข้าใจว่าฉันเปิดไฟผ่าหมากนะครับเพื่อวิ่งตรงไปนะครับเพื่อขอให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ว่าฉันขอวิ่งตรงไปนะครับเป็นการเข้าใจที่ผิดนะครับถึงเป็นการเข้าใจผิดและพิจารณานะครับอย่างนี้ครับเวลาเพื่อนๆนะครับจอดอยู่นะครับจอดอยู่ฝั่งขวามือของรถใหญ่ที่เปิดไฟผ่าหมากนะครับสมมติว่าผมเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมจอดอยู่นะครับผมเป็นสี่แยกนะเป็นสี่แยกนะครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้นะครับสี่แยกนะครับรถใหญ่รถเก่งนะครับที่วิ่งมานะครับรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้นะครับรถเก่งวิ่งมานะครับรถเก่งวิ่งมาเปิดไฟผ่าหมากปึ๊บนะครับเปิดไฟผ่าหมากวิ่งมาเพื่อจะผ่านสี่แยกนะครับวิ่งมาปึ๊บมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาฝั่งนี้เห็นเขาเปิดไฟผ่าหมากนะครับเห็นไฟเลี้ยวข้างเดียวนะครับเห็นฝั่งซ้ายนะครับมอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าอ๋อที่รถเก่งเขาจะเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งมาปึ๊บแล้วเขาเลี้ยวซ้ายนะครับเรามอเตอร์ไซค์ก็วิ่งตรงไปครับนะครับวิ่งตรงไปโดยคิดว่ารถเก่งคันนี้วิ่งเลี้ยวซ้ายนะครับแต่เปล่าครับรถเก่งเขาวิ่งตรงไปนะครับพอวิ่งตรงไปปุ๊บนะครับมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมานะครับปั้งครับจ่าเอกันกลางสี่แยกนะครับสรุปนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับได้รับความเสียหายทั้งคนทั้งรถนะครับส่วนคนที่ขับรถเก่งรถกระบะนะครับรถก็เกิดการเสียหายนะครับถ้ารถมีประกันก็โอเคนะครับก็จ่ายค่าซ่อมรถไปนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับก็ต้องมีเสียค่าทำขวัญด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเงินเสียทำขวัญเนี่ยมันไม่มีฟิกตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเรียกมาเท่าไหร่นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับเงินเข้าเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวนะครับถ้าเกิดว่าเขาเกิดได้รับบาดเจ็บนะครับคุณก็ต้องเสียเยอะนะครับเป็นแสนนะครับถามจริงๆครับเป็นแสนนะครับการเปิดไฟผ่าหมากมีค่าเป็นแสนเลยนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับผ่านแยกนะครับไม่เปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาดนะครับถึงแม้เขาจะเข้าข้างตัวเองเรียกว่าไฟผ่าหมากก็ไม่ควรครับไม่ควรเปิดนะครับมันอันตรายครับนะครับคนที่วิ่งไปวิ่งมานะครับคนที่วิ่งเลนอื่นเขาก็จะมองว่าคุณเปิดไฟเลี้ยวนะครับพอตั้งเอขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นการที่เปิดไฟฉุกเฉินวิ่งผ่านสี่แยกนะครับผมไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ไม่ขอแนะนำให้เพื่อนๆทำตามนะดังนั้นไม่ต้องทำนะครับจะเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนเพื่อนๆวิ่งตรงไปนะครับเพื่อนๆเปิดไฟฉุกเฉินไหมเนี่ยวิ่งไปตามทางต่างๆเนี่ยครับเขาวิ่งผ่านสี่แยกเขาวิ่งตรงไปเขาก็ไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินครับก็เหมือนวิ่งธรรมดาครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับพอถึงแยกก็ต้องชะลอรถนะครับ
ขับรถมาปุ๊บนะครับมองซ้ายมองขวานะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับโยกหน้าไปใกล้ๆพวงมาลัยนะครับแล้วค่อยส่องดูนะครับนะครับส่องดูนะครับซ้ายขวานะครับแล้วค่อยผ่านไปนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขับรถขับลานะครับนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ช่างนะครับเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาถึงแยกปุ๊บไม่ต้องเปิดไฟผ่านมานะครับไปชะลอเมื่อถึงแยกนะครับก็ดูนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับก็ให้ระวังนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับปลอดภัยนะครับเวลาข้ามสี่แยกนะนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับไฟฉุกเฉินนะครับก็ผมก็จะเห็นมีหลายๆคนนะครับเวลาช่วงฝนตกหนักๆนะครับก็จะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้นะครับไม่ควรนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เพื่อนๆงงนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนี่ครับมันเปิดกระพริบปุ๊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 บนะครับซึ่งเมื่อไฟกระพริบเปิดตอนที่ฝนตกนะครับมันจะขมุกขมัวนะครับมันจะทัศนวิสัยเนี่ยมันก็จะไม่แจ่มแจ้งนะครับพอเปิดไฟแวบแวบแวบนะครับรถที่ขับตามมาด้านหลังนะครับก็จะเกิดอาการพร่ามัวนะครับสายตาพร่ามัวนะครับก็อาจจะเฉไปด้านข้างนะครับเพื่อหลบไฟกระพริบนะครับก็อาจจะไปเบียดรถด้านข้างที่วิ่งมานะครับนะครับหรือว่าบางทีงงสับสนนะครับว่ารถเขาจอดอยู่หรือว่ารถเขาวิ่งอยู่นะครับขับตามไปนะครับแล้วรถด้านหน้านะครับที่เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินนะครับหยุดกระทันหันนะครับไอ้รถที่วิ่งตามหลังมาก็ไม่รู้อีหนูอีนี่นะครับก็คิดว่าเขาก็ยังวิ่งอยู่นะครับพอวิ่งอยู่ปุ๊บก็ใส่เต็มๆนะครับเพราะว่าเขาจอดเพราะว่าเขาหยุดนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้านะครับเขาหยุดฉุกเฉินหรือว่าอะไรยังไงนะเพราะว่าอาการมองไปด้านหน้าเนี่ยมันตามันพร่ามัวแล้วนะครับเพราะว่าไฟกระพริบมันเข้าตานะครับปึ๊บปึ๊บนะครับเหมือนอาการเหมือนกับเราไปเที่ยวเทคเที่ยวดิสโกเทคเที่ยวตามผับตามบาร์นะครับเขาเปิดเพลงมันนะครับแล้วเราก็เขาก็เปิดไฟปั๊บๆนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะชอบหน่อยนะครับสายตายังดีนะครับสายตายังดียังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่พอคนมีอายุแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับพอเจอไฟแว๊บๆๆแบบนะครับสักพักนึงครับตาเริ่มพร่ามัวแล้วนะครับยิ่งที่ปัดน้ำฝนนะครับแป๊บๆนะครับปัดน้ำฝนแล้วกระจกมันไม่ได้ลงน้ำยามานะครับกระจกก็พร่ามัวยิ่งไปใหญ่นะครับไอ้ตัวกระจกก็พร่ามัวนะครับตัวปัดน้ำฝนก็ปัดได้ไม่ค่อยดีนะครับยางก็เริ่มเก่าแล้วนะครับข้างหน้าก็เปิดไฟกระพริบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับ2คัน3คันเปิดแข่งกันครับเอาไปเอามานะครับชนกันตุ้มต้ามตุ้มต้าม6คัน7คันนะครับนะครับก็เพราะว่าเพื่อนๆเปิดไฟฉุกเฉินนี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นผมฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลานะครับขับรถผ่านสี่แยกนะครับไม่เปิดไฟฉุกเฉินนะครับเวลาฝนตกไม่เปิดไฟฉุกเฉินนะครับถ้าเพื่อนๆมีไฟตัดหมอกนะครับเวลาฝนตกก็เปิดไฟตัดหมอกอันนี้อนุโลมได้นะครับเพราะว่าทัศนวิสัยมันมืดมัวนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราก็ใช้ไฟตัดหมอกช่วยนะครับในการเพิ่มทัศนวิสัยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพราะว่าไฟตัดหมอกแซงเยอะจ้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเมื่อเจอหมอกนะครับเจอหมอกเจอฝนนะครับแซงจ้าเนี่ยมันก็จะดรอปลงนะครับทำให้มองเห็นได้อย่างพอดีนะครับดังนั้นก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับขับผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะครับก็ฝากเพื่อนไว้นะครับในการขับรถนะครับไฟฉุกเฉินนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับใช้เมื่อยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเวลามีปัญหานะครับจอดข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อนๆที่เขาวิ่งมาร่วมทางนะครับเขาก็จะรู้ว่ารถคุณมีปัญหานะเขาก็จะลงไปช่วยเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับวิธีการใช้ไฟฉุกเฉินนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะเป็นภัยมหันต์เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟผ่าหมากนะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆนะครับไฟจริงๆมันชื่อไฟฉุกเฉินนะครับไม่ใช่ไฟผ่าหมากนะครับเพื่อนๆหลายคนเข้าใจผิด นะครับไฟผ่าหมากเนี่ยเป็นการตั้งกันขึ้นมาเองนะครับแต่จริงๆมันคือไฟฉุกเฉินครับนะครับก็มาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับไฟฉุกเฉินก็ใช้ในเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับมีรถเสียจอดข้างทางนะครับ รถเสียจอดข้างทางนะครับก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้รู้นะครับเปิดไฟกระพริบคู่ปึ๊บ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 นะครับเขาก็จะได้รู้ว่าแล้วข้างหน้ามีรถจอดเสียอยู่นะเป็นรถเก่งด้วยนะครับเป็นรถกระบะด้วยเป็นรถใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่เปิดไฟเลี้ยวข้างเดียวนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะงงนะครับถ้าเปิดไฟเลี้ยวข้างเดียวนั่นก็คือเขาจอดอยู่นะครับเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ถ้าเพื่อนๆเปิดไฟฉุกเฉินปึ๊บเพื่อนๆที่ขับมาด้านหลังนะครับเพื่อนๆร่วมทางนะครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเพื่อนๆมีปัญหานะเขาก็จะได้จอดรถช่วยเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับ
ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ